ถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2548มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเริ่มจัดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2549มีที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารพจน์สารสินอาคารพจน์สารสินมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 11,750 ตารางเมตรการบริหารจัดการอาคารสถานที่โดยเฉพาะอาคารพจน์สารสินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากมีการให้บริการทั้งการจัดการเรียนการสอนการสัมมนาการประชุมวิชาการทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติงานอาคารสถานที่อาคารพจน์สารสินจึงได้คิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในยุค 4.0 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. งานการให้บริการห้องเรียนได้มีการประยุกต์ใช้ระบบตัดไฟอัจฉริยะเพื่อลดปัญหาการลืมปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าภายหลังจากการใช้ห้องเรียนปัจจุบันได้นำเสนอแนวคิดต่อผู้บริหารสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและเขียนโครงการวิจัยสถาบันประจำปี2562และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งหากผลการวิจัยพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จริงจะมีการขยายพื้นที่การติดตั้งให้ครบทุกห้องเพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าและลดการใช้งบประมาณด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย 2. การให้บริการห้องประชุมเป็นการพัฒนาการให้บริการจากแบบเดิมสู่การใช้ Google Application เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเผยแพร่ให้บุคลากรได้ใช้งานจริงโดยมีผลตอบรับเป็นอย่างดีผู้ใช้สามารถจองห้องประชุมได้ด้วยตนเองการกำหนดวันเวลาการใช้บริการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมอื่นๆและเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง 3. การให้บริการซ่อมบำรุงและดูแลคอมพิวเตอร์โสตทัศนุปกรณ์และอุปกรณ์สำนักงานในการบริการเจ้าหน้าที่ได้พัฒนาแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมและการให้บริการออนไลน์โดยประยุกต์ใช้ Google Form และสร้างเป็น QR Code สำหรับการให้บริการแจ้งซ่อมผ่านสมาร์ทโฟนและสามารถสรุปข้อมูลได้แบบเรียลไทม์จากการพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ที่กล่าวในข้างต้นเจ้าหน้าที่อาคารได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเกิดความรวดเร็วประหยัดพลังงานและสร้างความพึงพอใจและรอยยิ้มให้กับผู้รับบริการ